านแล้วแบบเรื่องความรักเรื่องอะไรเปิดใจบ้างหรือยังแบบหลายคนก็ต้องถามแหละก็ก่อนหน้านี้2ปีที่เงียบหายไปก็คือเงียบไปด้วยเลยเหมือนกันก็ไม่ก็คือไม่ได้คุยกับใครมาแบบ2ปีกว่าค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มเปิดใจอะไรเงี้ยค่ะแล้วมันมีข้ามาไหมล่ะก็มีค่ะก็มีที่คนที่แบบว่าก็ลองคุยดูอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็ไม่ได้นานมากค่ะแต่ว่าก็เปิดใจแหละก็ลองศึกษาดูไม่น่าก็ไม่พูดดีกว่าค่ะหมอดูบอกว่าไม่ให้พูดคือเคสไว้ก่อนทำไมถึงตัดสินใจเปิดใจให้คนนี้ดีกว่ามันอาจจะถึงช่วงจังหวะที่เรารู้สึกว่าก็โตแล้วด้วยค่ะแล้วก็เจอคนที่เรารู้สึกว่าอยากรู้จักอะไรอย่างเงี้ยใช่ไม่ค่ะเป็นคนที่รู้จักกันอยู่แล้วด้วยค่ะใช่ค่ะสัมพันธ์ต่อไม่ใกล้ค่ะอะไรทำให้เปิดใจอ่ะก็จริงๆก่อนหน้านี้2ปีอ่ะก็คือเหมือนรู้สึกว่าอยากที่จะแบบกลับมารู้จักตัวเองมากขึ้นอยู่กับตัวเองอะไรเงี้ยแฮปปี้มีเวลาให้ตัวเองค่ะแต่ว่าใครเข้ามาก็แบบเราไม่ได้รู้สึกอยากรู้จักเราก็แบบยังไม่พร้อมอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าอันนี้ก็เหมือนเป็นรุ่นพี่ที่เรารู้สึกว่าก็อยากทำความรู้จักค่ะก็เลยลองคุยดูไม่ใช่คนที่พวกพี่รู้จักไม่ใช่ค่ะไม่ได้ปิดเนาะเลยถ้าสมมติไปไหนมาไหนเจออะไรอย่างงี้ก็คือตามนั้นค่ะแต่สเตตัสตอนนี้มันยังไม่ถึงว่าแฟนมั้ยหรือว่าใช่เต้ยคือเต้ยว่าแบบมันเพิ่งเริ่มมากๆอ่ะค่ะใช่ก็ใช่ขอคุยแบบว่าลองศึกษาแบบเงียบๆอะไรอย่างงี้ไปก่อนดีกว่าค่ะนี่คือหมอดูทักจริงเหรอไม่ให้เปิดจริงจริงหรอหมอดูบอกว่าเนี่ยตามดวงเนี่ยนะแบบไม่ควรเปิดตัวกระเริกอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบก็ได้เงียบๆหมอดูบอกมั้ยว่าจะเปิดช่วงไหนได้เดี๋ยวไปถามให้ใหม่นะจริงๆได้พาเขาไปดูด้วยมั้ยคะค่ะดวงมันได้มั้ยใจเย็นก่อนเราเปลี่ยนเรื่องมั้ยจริงๆๆถ้าไปไหนมาไหนด้วยกันก็คือได้ปกติก็คือเต้ยรู้สึกว่าแบบด้วยอายุแล้วด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบจริงๆสมัยนี้แล้วมันไม่น่าจะเป็นไรที่เราจะทําความรู้จักใครถ้าเราแบบไม่เคยไปไหนด้วยกันเลยมันก็ไม่รู้จักถูกมั้ยคะก็อาจจะแบบไปเจอบ้างอะไรอย่างเงี้ยจริงๆพอเขากับฝ่ายชายต้องมาคบกับเต้ยจรินพรอะไรอย่างเงี้ยแบบกังวลกลัวเขาจะหลุดขาดอะไรอย่างเงี้ยมั้ยคะแบบการจับตาเต้ยมีแคร์ตรงนี้บ้างมั้ยลูกเต้ยว่ามันตอนนี้มันยังไม่ไปถึงจุดนั้นนะคะมันอยู่ที่แบบทําความรู้จักกันแบบไปก่อนมากกว่าค่ะใช่ๆตอนนี้คือคนเดียวเนาะคือคนเดียวไม่เข้ามาถึงที่เข้ามาขายขนมเพราะว่าเพื่อนพี่ก็ทำความรู้จักหลายคนโอ้ค่ะก็ค่อยๆทำความรู้จักไปคนเดียวค่ะแต่ว่าช่วงที่ผ่านมาคือตอนที่เรายังไม่มีใครหลายคนก็ลุ้นว่าอยากให้เรามีคนมาดูแลค่ะก็ขอบคุณที่แบบว่าพยายามคนนี้ก็คนนี้ไหมอย่างนี้ไหมอย่างนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนๆมานำเสนอเราเยอะไหมมีบ้างค่ะมีบ้างแต่ว่าไม่ได้เยอะขนาดนั้นค่ะคนนี้เพื่อนฟีดแบคดีไหมคะบอกว่าเชียร์นะชนะเอาจริงยังไม่มีใครรู้เลยแกนโอเพนนิ่งตรงนี้หรอค่ะหมายถึงว่ายังไม่มีใครรู้ยังไม่ได้บอกอะไรมากใช่ค่ะเพราะว่าแบบมันก็ไม่ได้นานมากขนาดนั้นด้วยค่ะเดี๋ยวค่อยๆคือเต้ยเป็นคนไม่ปิดอยู่แล้วแต่ว่าขอคุยให้แน่ใจก่อนดีกว่าค่ะแล้วแกเพื่อนรู้จักอยู่แล้วไม่น่านะคะอย่าคำถามไกลค่ะไม่ได้อยู่ในวงการไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยใช่ค่ะแต่ยืนยันว่าภายในปีนี้น่าจะเงียบๆตามที่หมอดูว่าค่ะหมอดูบอกให้เงียบเราก็เงียบไว้ก่อนไม่ได้มูอะไรเลยไม่ได้ทำตามไม่อะไรเลยชัดเจนอย่างเงี้ยชัดเจนอย่างเงี้ยแหวนนี่ยังไงแล้วแหวนค่ะติดตามข่าวบันเทิงได้ที่9 The Ten ทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ